าฟังนิทานกันแล้วนานมาแล้วมีชาวบ้านชนบทคนหนึ่งชื่อกานูจะหาเขานั้นไม่มีที่ดินทำมาหากินเป็นของตัวเองและถูกชาวบ้านมองว่าเป็นคนที่ไร้ค่าวันหนึ่งกานูได้ตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงโชคทำนาดูเขาจึงได้บอกกับภรรยาให้ทราบถึงเรื่องนี้ภรรยาของเขาได้พูดด้วยความเคลือบแคลงสงสัยในคำพูดของเขาว่าแล้วเจ้าจะไปเอาที่ดินจากไหนมาทำนาเอ้ยและเอาวัวที่ไหนไปไถนาด้วยหล่อนได้ถามด้วยความเชื่อเพียงแค่เล็กน้อยว่าทำเช่นนั้นได้จริงหรือแม้ว่าเขาจะมีที่ดินและวัวจริงๆก็ตามเอานะเดี๋ยวข้าจะไปหามาให้ได้เลยล่ะเจ้าคอยดูสิกาหนูได้ตอบแล้วออกเดินทางไปที่บ้านของเศรษฐีที่มีที่ดินในท้องถิ่นนั้นเศรษฐีที่ดินเองก็ประหลาดใจเมื่อรู้ว่าในที่สุดกานูก็ตัดสินใจที่จะทำงานแต่เศรษฐีก็ไม่ใครที่จะเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริงนักอย่างไรก็ตามเศรษฐีจึงได้เรียกผู้ช่วยเข้ามาหาและได้พูดกับคนของเขาว่าเจ้าได้ยินไหมว่ากานูต้องการเป็นหุ้นส่วนในที่ดินของข้าจงมอบที่นาให้กับเขาจำนวนหนึ่งแล้วคอยดูสิว่าเขาจะทำได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆแล้วเราก็ควรจะต้องให้โอกาสเขาจัดการให้ด้วยนะแล้วผู้ช่วยของเศรษฐีที่ดินก็พากานูไปดูที่นาผืนนั้นเมื่อกานูได้มาถึงที่บ้านเขาก็ได้รู้สึกถึงอารมณ์เบิกบานยิ่งนักในคืนนั้นเขานั้นนอนไม่หลับและในที่สุดเขาก็ลุกจากที่นอนไปในตอนกลางดึกและออกไปยังนาผืนนั้นในขณะที่กานูกำลังขมักเขม้นกับการใช้เสียมขุดดินอยู่ที่ปลายนาด้านหนึ่งนั่นเองโจรปล้นทรัพย์กลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังจะออกไปปล้นเขาก็ได้เฝ้ามองดูกานูอยู่ห่างๆชั่วครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินมาหาเขาและได้ถามว่าเฮ้ย hey, นี่เจ้าออกมาทำอะไรอยู่ดึกดื่นตอนนี้เนี่ยเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่นอนหรอโจรคนหนึ่งได้ถามกานูรู้ดีว่าชายเหล่านั้นเป็นใครเพื่อโยงยุให้โจรเหล่านั้นอยากรู้มากยิ่งขึ้นเขาจึงได้แกล้งทำเป็นนิ่งเงียบและตั้งหน้าตั้งตาขุดดินต่อไปแต่จอนเหล่านั้นเองก็ยังคงขยันขยอถามเขาต่อไปอีกในที่สุดกานูก็ได้เล่าเรื่องที่เขาแต่งขึ้นเองให้กับพวกจอนได้ฟังข้าฝันว่าเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งนะเขาได้เอาโอ่งใส่ทองหลายใบมาฝังไว้ที่นี่แล้วข้าก็กำลังทดสอบว่าสิ่งที่ข้าฝันนั้นมันจริงไหมข้าก็เลยมาขุดดินอยู่แบบนี้ยังไงล่ะบรรดาโจรซึ่งโชคไม่ค่อยดีนักในระหว่างนี้จึงได้เสนอตัวว่าพวกเขานั้นจะช่วยกานูให้สามารถค้นหาองค์ใส่ทองได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามีข้อแม้ว่ากานูนั้นจะต้องแบ่งทองที่ได้ให้กับพวกเขาด้วยครั้งแรกกานูไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดนั้นแต่เมื่อพวกโจรได้รบเร้ามากขึ้นมากขึ้นเขาก็แซงตกลงด้วยทำสีหน้าแสดงว่าไม่พอใจนักแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านโจรทั้งหมดใช้เวลาไม่นานนักขุดดินในพื้นที่แต่แล้วพวกโจรก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่พบกับองค์ใส่ทองและรางวัลอย่างที่กานูบอกเอาไว้พวกโจรจึงรู้ตัวว่าเสียรู้กานูเสร็จแล้วและต่างสาบานว่าจะต้องแก้แค้นเขาให้ได้เฮ้ยเอาไว้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวก่อนเถอะแล้วมันจะรู้ว่าพวกเราจะจัดการมันยังไงฝากไว้ก่อนเถอะนะเจ้ากานูพวกโจรได้พูดกันเมื่อพูดจบแล้วเจ้าเหล่าโจรนั้นก็เดินจากไปทั้งภรรยาของกานูและเศรษฐีเจ้าของที่ดินไม่เชื่อกับหูของตัวเองเมื่อกานูได้เล่าให้ทั้งสองฟังในรุ่งเช้าว่าเขานั้นออกไปไถนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเศรษฐีเจ้าของที่ดินจึงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวแก่กานูเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่นั้นต่อมาอีกไม่นานนักฤดูเก็บเกี่ยวก็มาถึงแต่กานูก็ทราบโดยสัญชาตญาณของพวกเขาว่าโจรนั้นไม่มีวันยอมปล่อยให้เขาเกี่ยวข้าวด้วยความสงบเป็นอันขาดเขาจึงได้เฝ้าสังเกตการอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆกับบริเวณนั้นทุกคืนแล้วคืนหนึ่งพวกโจรก็พากันมาที่นาของเขาตามคาดเมื่อพวกโจรมาลักขโมยเกี่ยวข้าวเสร็จก็มัดรวงข้าวไว้เป็นฟ่อนๆแล้วกานูก็ได้ร้องตะโกนเสียงดังลั่นขึ้นแซงทำทีว่ามีตำรวจมาปิดล้อมแถวนั้นไว้หมดแล้วเขาได้ร้องว่านั่นไงพวกมันมานู่นแล้วล้อมมันให้ดีลูกน้องของข้าจัดการมันเลย
แล้วก็เป็นไปตามที่กาหนูคาดคิดไว้อีกเหมือนกันพวกโจรได้รีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับสบถว่าจะต้องกลับมาแก้แค้นกาหนูให้ได้ส่วนกาหนูก็รีบไปลากมัดรวงข้าวที่พวกโจรนั้นมัดเอาไว้ขึ้นเกวียนเทียมวัวซึ่งเขานั้นขอยืมมาจากเศรษฐีเจ้าของที่ดินแล้วนำมาแอบจอดไว้แถวนั้นหลังจากนั้นอีกไม่นานนักพวกโจรก็หวนกลับมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พวกเขามุ่งหมายที่จะปล้นยุงข้าวของกาหนูแต่ด้วยความเป็นเจ้าของข้าวที่เก็บเอาไว้เต็มยุ้งและประสบการณ์ที่เคยปราบโจรเหล่านั้นมาแล้วกาหนูจึงไม่ยอมงีบหลับง่ายๆทันทีที่พวกโจรมุดรอยโหว่ในฝาผนังเข้ามาในยุงข้าวกาหนูก็ได้รีบเฉือนปลายจมูกของโจรทีละคนทีละคนโดยเร็วโดยการถูกเฉือนจมูกนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้โจรแต่ละคนที่ถูกเฉือนปลายจมูกจึงไม่ยอมบอกเพื่อนๆของมันกาหนูจึงสามารถแก้แค้นพวกโจรได้อย่างง่ายได้และเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจก็สามารถจับพวกโจรที่ถูกเฉือนจมูกได้ทุกคนโดยใช้เวลาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและกาหนูก็ทำนาของเขาจนประสบความสำเร็จ